สวัสดีค่ะไม่ได้มาสวนหลายวันเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องลมแรงนะคะอากาศหนาวมากวันนี้สองวันนี้ฝนหยุดสัปดาห์นี้อากาศจะค่อนข้างดีนะคะฝนไม่ตกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำการขุดตะไคร้ค่ะได้เวลาขุดตะไคร้กันแล้วนี่นะคะจะเริ่มรื้อแล้วถั่วฝักยาวฝักแห้งแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้เก็บเมล็ดพันธุ์กันแล้วฝักแห้งแล้วไม่ออกฝักใหม่แล้วเนาะไม่มีฝักใหม่แล้วนี่เก็บไว้ปลูกปีหน้านะคะกระเจี๊ยบปีนี้ออกดอกไม่ทันใบเยอะมากนี่กระชายงามมากนี่นะมะละกอมะละกอมะละกอค่ะมะละกอลมแรงขนาดไหนคิดดูนะคะยอดหักอ่ะยอดมะละกอหักนี่หลักฐานนอนแอ่งแมงอยู่นี่นะคะมะเขือพวงก็ยังงามอยู่นะมะเขือพวงนี่ยังได้กินอยู่อ่ะเรื่อยๆนี่ก็ถือว่าโอเคนะก็เตรียมรื้อนะคะพริกกินไม่ทันปล่อยแดงเลยนี่แดงเต็มต้นเลยโอเคค่ะเนี่ยขาเริ่มงามละขารู้สึกจะชอบอากาศเย็นนะนี่โตขึ้นมาเยอะเลยขาน่าจะชอบอากาศช่วงนี้เนี่ยงามมากแตกยอดใหม่เรื่อยๆนี่นะสงสัยกอนี้ต้องขุดใส่กระถางเอากลับบ้านโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวขุดตะไคร้กันค่ะวันนี้อาจจะขุดไม่หมดเพราะว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควรหันชันก็ยังอยู่นะค่ะขุดตะไคร้กันค่ะขุดตะไคร้กันผักบุ้งผักบุ้งหลงนะถอนทิ้งไปแล้วหลงมาดูผักชีสิเกิดเยอะไหมโอ้โหกะเพราค่ะกะเพราตอนหวานไม่ยอมเกิดนะมาเกิดตอนนี้เพียบเลยนี่ผักชีค่ะชีอันนี้ก็ผักชีจากเมล็ดที่ร่วงนะเกิดเยอะเหมือนกันแต่ต้องทำใจโอ้ไม่นะอย่าบอกนะนี่คือผักชีลาวโอ้โหผักชีลาวเกิดเพียบเลยโอ้เมล็ดเขาร่วงตรงนี้ปลูกดีๆไม่ค่อยจะเกิดผักชีลาวเกิดเฉยเลยนึกว่าหญ้าโอ้คงต้องปล่อยไว้แบบนี้ก่อนรออีกสัก2สัปดาห์นี่ได้กินแล้วนะเนี่ยค่อยมาถอนไปกินไปค่ะตัดตะไคร้กันค่ะThank you.
้